สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะช่างบินรถมือสองนะครับก็ประจำวันที่10นะครับพฤษภาคมนะก็จะมารีวิวว่าตอนนี้เหลือคันไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะนะครับแล้วก็จะมารีวิวรายละเอียดรถแต่ละคันให้ชมนะครับคร่าวๆก่อนว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่บ้างนะครับนะโอเคก่อนจะไปชมขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันทุกวันเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวผมขอกับกล้องรีวิวก่อนเลยดีกว่านะว่ามีคันไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะอยากชมคันไหนคอมเมนต์มาไปไปดูกันนี่นะครับเริ่มด้วย Nissan Big M นะครับฝาแดงนะคันนี้เป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้ 75,000 นะเขาเปิดไว้ที่ 75,000 นะถ้าอยากจะดูรีวิวก็คอมเมนต์มาเนาะนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนบย7114นะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะถ้าอยากจะดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะคันนี้ 75,000 บาทนะครับต่อมาครับเป็น Nissan Big M นะครับคันนี้เป็นฝาดำนะคันนี้ราคา 55,000 นะบางๆนะสีไม่สวยนะแต่ว่าเครื่องดีนะครับบค9391นะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้เป็น Nissan Big M นะหัวเดียวนะครับเป็นกระบะหัวเดียวฝาดำนะคันนี้นะนะครับคันนี้ 55,000 นะครับต่อมาครับเป็นอีซูดากอนนะคันนี้เป็นกระบะแคปมีคอกนะครับ SLX นี่นะพร้อมเป็นรถนักเรียนนะครับคันนี้ราคา 150,000 บาทนะครับนี่นะเป็นป้ายนข1633จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ 150,000 บาทนะอยากจะดูรีวิวก็คอมเมนต์มาต่อมาเป็นม้ากระโดดนะครับคันนี้อันนี้อยู่ที่ 49,000 นะครับเป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้นะเป็นกระบะหัวเดียวนะครับเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบค7739คันนี้ 49,000 นะเป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้จะดูรีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะมี6ล้อด้วยนะอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นอีซูซูนะคันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่คันนี้ 65,000 นะกระบะแคปนะครับคันนี้อีซุนะคันนี้ TFR นะ 65,000 ภาษีเต็มนะคันนี้นะเป็นกระบะแคปนะต่อมาครับเป็น Nissan Big M ฝาแดงจอโค้งคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์เป็นป้ายทะเบียนบท3871จังหวัดพิจิตรนะคันนี้เป็นกระบะแคปนะคันนี้เป็น Nissan Big M นะจะมีร่องรอยบ้างนะเนี่ยรอบๆคันก็จะมีร่องรอยนะถ้าอยากจะดูแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มานะคันนี้ต่อมาครับเป็น Mighty X นะครับคันนี้เป็นกระบะแคปนะเขาเปิดไว้ที่ 85,000 นะคันนี้ 85,000 นะครับนี่ 85,000 เนาะต่อมาคันนี้เป็น Nissan คันนี้ 35,000 นะครับนะสำหรับใครสนใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะจะมารีวิวให้เนาะอันนี้กก2736นะป้ายทะเบียนนะก็จะประมาณนี้ส่วนคันนู้น106นะเป็น6ล้อนะครับคันนู้นนะก็อย่าลืมนะครับอยากจะดูคันไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นคันๆไปให้ชมกันนะครับนะก็เราจะมาเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเวลา 18:00 นแบบนี้ยังไงกดติดตามแบบนี้ไว้เพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้ทันเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านคอมเมนต์มานะว่าอยากดูคันไหนวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ